สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในเดอะเทนนะคะแพรพิมลดาค่ะเต๋อรัฐนันท์นะครับผมแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวบันเทิงกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ข่าวแรกของเรายังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโควิด-19 นะครับซึ่งรายการในเดอะเทนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโพวิจิตด้วยนะครับกับการสูญเสียคุณพ่อสุเทพโพวิจิตในวัย94ปีจากโรคร้ายโควิด-19 นี่นะครับหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ราว3สัปดาห์ใช่ค่ะซึ่งอาเป็ดบอกเลยนะคะว่ามันบีบหัวใจของครอบครัวมากเพราะว่าคุณแม่วิจิตโพวิจิตนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้าคุณพ่อเพียงสัปดาห์เดียวด้วยโควิด-19 เช่นกันค่ะดังนั้นเมื่อวานนี้นะคะวันที่11กรกฎาคมมีพิธีชาปนกิจคุณพ่อสุเทพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะครับผมอาเป็ดเชิญยิ้มก็บอกว่าหัวใจมันแตกสลายเกินจะบรรยายนะครับเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภาพเดียวกันเลยรถโรงพยาบาลถอยเข้ามาเจ้าหน้าที่ยกโลงศพคุณพ่อขึ้นสู่เมนนะครับโดยที่อาเป็ดเนี่ยก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆจะกราบจะแตะโลงศพก็ยังทำไม่ได้ไม่คิดว่าเรื่องราวโหดร้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นกับครอบครัวในเวลาที่ไล่เลี่ยกันขนาดนี้ซึ่ง3วันก่อนนี้นะคะคุณพ่อจะเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีโอกาสได้คุยโทรศัพท์กับท่านแต่ก็ไม่ได้แจ้งข่าวเรื่องที่คุณแม่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2วันถัดมาค่ะคุณหมอก็โทรมาแจ้งว่าคุณพ่อเนี่ยอาการโคม่าออกซิเจนต่ำจะให้ช่วยสอดท่อหายใจหรือเปล่าซึ่งอาเป็ดกับครอบครัวก็ปรึกษากันค่ะแล้วก็ตัดสินใจค่ะว่าไม่อยากทำเพราะอยากให้คุณพ่อเนี่ยค่อยๆหลับไปอย่างสงบไม่ต้องทรมานค่ะอาเป็ดเขาก็เชื่อนะครับว่าคุณแม่เนี่ยมารอรับคุณพ่อไปสวรรค์ด้วยกันเพราะว่ากว่า70กว่าปีที่ครองคู่กันมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยห่างกันเลยภายในงานชาปนกิจเมื่อวานนี้นะครับก็มีคนบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยทั้งบอยวัชรพงศ์นะครับหลานชายแท้ๆของอาเป็ดและคุณตาสุเทพบอยนี่ก็คือสามีของชมพู่ทันสิตาแต่ว่าชมพู่นี่ไม่ได้มานะครับก็กักตัวอยู่อย่างที่ทราบกันใช่ค่ะแล้วในงานนี้นะคะยังมีพ่ออีสุประวัตินะคะพี่ปูพงศิษฐ์พี่ไก่วรายุทธ์หนูเล็กก่อนบ่ายแล้วก็พี่เทพอุเทนพรหมินทร์ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้งั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปฟังเสียงของอาเป็ดกันค่ะเห็นสภาพเดียวกับที่เคยเห็นแม่ผมถามว่ามันโหดร้ายสำหรับผมมากไหมมันเป็นภาพเดียวกันหมดสภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่เกิน7วันเราทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดเราต้องการให้พ่อแม่เรามีความสุขเราใครพูดว่าแม่อายุ89พ่อ94อายุยืนนะเราดีใจเรามีความสุขมากเราอยากให้พ่อกับแม่เราอยู่เคียงข้างกันเราไปตลอดน้ำตาเก่าที่เสียแม่ยังไม่ทันแห้งน้ำตาใหม่ไหลมาที่กล้ามจากไปของพ่อยหมอก็โทรมาก็ถามว่ามันเป็นจะยังไงตอนนี้ออกซิเจนของพ่อเนี่ยเหลือไม่ถึง50นะผมบอกว่าแล้วถ้าเผื่อเจาะล่ะต่อท่อล่ะคุณหมอบอกว่าคุณเป็ดตอนนี้ท่าน94แล้วนะผมก็กับพี่น้องทุกคนว่าปรึกษากันบุคคลก็ต้องปล่อยพ่อไปผมเชื่อว่าคู่นี้70ปีที่เขาเดินเกี่ยวแขนกัน70ปีเขาไม่เคยห่างจากกันแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพ่อไปสวรรค์แม่มารับพ่อไปสวรรค์แล้วผมอยากจะบอกว่าพ่อกับแม่ในชาติหน้าถ้าผมได้เกิดผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่สำหรับพิธีสวดอภิธรรมอัฐินะครับคุณพ่อสุเทพและคุณแม่วิจิตรเนี่ยก็มีตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ศาลา16วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับก่อนจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อไปครับค่ะทางรายการของนายเตเทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะต่อครอบครัวด้วยค่ะเอาละมาอัปเดตกันต่อนะครับเกี่ยวกับโควิด-19 นะยังไม่ไปไหนเลยจริงๆอยู่กับคนในวงการบันเทิงนะฮะหนึ่งในนั้นที่ต้องพูดถึงเลยก็คืออาการของพี่นวัดอิสระไกรศรีนะครับผมซึ่งเข้ารับการรักษาหลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 มาเนี่ยนะฮะตั้งแต่2 กรกฎาคมจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ10วันละใช่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยก็เป็นการอัปเดตนะคะอาการโดยพี่นวัดเองผ่านช่องทางทาง Facebook ของพี่นวัดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการของตัวเองเป็นยังไงบ้างมีการดูแลรักษายังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นการอัปเดตอาการแต่ไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่จะเป็นการขึ้นภาพออกมานะคะถ่ายคู่กับถังออกซิเจนพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะว่าผมไม่สามารถสื่อสารได้ในช่วงนี้ต้องให้ออกซิเจนต้องตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ทุกวันอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก่อนจะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาค่ะครับผมหลังจากที่พี่นวัดเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความเคลื่อนไหวหรือว่าโพสต์อะไรต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์
็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นะครับที่ทำหน้าที่เหมือนโฆษกส่วนตัวมาอัปเดตแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคืออาการของพี่นวัดที่พี่มดดำพูดในรายการเนี่ยเขาบอกว่าอาการค่อนข้างหนักถูกย้ายตัวไป ICU แต่ยังไม่ได้ย้ายโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากเชื้อเนี่ยลงปอดไปถึง 50%ค่าออกซิเจนยังเป็นปกตินะครับแต่ว่าก็ต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางน้ำนะคะพัชรพรเขาได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุเมื่อ3วันก่อนว่าก่อนจะเข้าห้องอะค่ะเป็นออกซิเจนความดันสูงโดยขออนุญาตไม่ตอบเรื่องอาการตามคำแนะนำแพทย์หลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวลือต่างๆมากมายนะคะเพราะว่ามี1คนค่ะเขาอ้างตัวนะคะว่าเป็นวงไหนแล้วก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพี่นวัดเนี่ยหยุดหายใจต้องปั๊มหัวใจถึง2รอบมันก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอาการของพี่นวัดครับผมน้ำพัชรพรเขาก็เลยออกมาโพสต์ Facebook ของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุว่าอย่าเพิ่งเชื่อที่มีคนอ้างว่าเป็นวงในนะครับที่ลือว่าพี่นวัดเนี่ยอาการทรุดหนักจนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเธอนี่ก็มีการเผยแชทสนทนาล่าสุดกับทางพี่นวัดบอกว่าอาการเนี่ยยังหนักอยู่แต่ก็รักษาอยู่นะครับแล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยกำลังเครียดพี่นวัดเนี่ยเป็นคนปลอบน้ำว่าให้ใจเย็นแล้วคุณผู้ชมเห็นนะคะโพแฮชแท็กของน้ำนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพมาอีกทีนึงเขียนไว้นะคะว่าวงนงวงในอะไร อย่าเพิ่งไปฟังใจเย็นๆนี่เห็นไหมคะวงนงวงอะไรวงนงวงในอะไรไม่ต้องไปฟังเยอะหรอกเชื่อวงนี้ก็คือน้ำนี่แหละเพราะน้ำเนี่ยก็อย่างที่บอกถือว่าเป็นโฆษกประจำตัวนะคะของพี่นวัดด้วยซึ่งถ้ามีอาการอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางนายแต่เห็นก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองค่ะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับอัปเดตเรื่องของอาการไปแล้วคราวนี้พูดถึงพี่นวัดนี่ก็ต้องพูดถึงเวทีมิสแกรนด์ใช่ไหมฮะล่าสุดนี่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021นะฮะคือเขามีการจัดประกวดนางงามแล้วคราวนี้มันไม่มีการเว้นระยะห่างและมีการสั่งนางงามถอดแมสนะฮะแถมในกองก็เบียดเสียดกันปรากฏว่ามีนางงามติดโควิด13คนพี่เลี้ยง9คนรวม22คนใช่ค่ะซึ่งที่พี่เต๋อเล่าไปดีนะคะเกิดขึ้นจากการที่มีเพจหนึ่งเขามาแฉไงว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งการประกวดนี้นะคะเขาจัดวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ RCA โดยพี่นวัดเองเนี่ยเขาก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะคะซึ่งพอภาพต่างๆออกมาแล้วมีคนรู้ว่ามีในงานนี้มีนางงามติดโควิดครับประเด็นก็คือตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขตห้วยขวางเนี่ยเขาก็ทำการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็พบเลยนะคะว่าภายในงานไม่ได้ทำตามมาตรฐานป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัดเขาก็เลยเข้าไปแจ้งร้องทุกข์ต่อผู้กำกับสถานีนครบาลมักกะสันในความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558มาตราที่51และมาตราที่52ค่ะด้านรองผู้บัญชาการตรวจนครบาล นะครับระบุว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเนี่ยมีการเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้จัดและก็ผู้ที่ปรากฏภาพว่าเข้าร่วมการประกวดนะครับเนื่องจากว่าแม้ผู้จัดการประกวดจะมีการขออนุญาตการจัดงานเนี่ยแต่ว่าทางผู้จัดไม่ได้ทำตามคำสั่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกำหนดเอาไว้กว่า20ข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโควิด-19 ก็ถือว่าผู้จัดเนี่ยมีความผิดตามพรบควบคุมโรคและพรกฉุกเฉินนะครับซึ่งรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมการประกวดด้วยเช่นกันครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีใครบ้างที่จะถูกแจ้งความดำเนินคดีเพราะต้องรอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานและหลักฐานก่อนนั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับอ่ะอีกหนึ่งคนบันเทิงนะฮะที่ยังต้องกักตัวเฝ้าระวังโควิด-19 ล่าสุดเป็นแมทพิรณีนะครับผมคือเขามีการโพสต์ผ่าน IG Story นะฮะว่าเนื่องจากมีไปการไปพบเพื่อนที่มีการยืนยันว่าติดเชื้อนะฮะโควิดในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกันเป็นเวลาสั้นๆเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับแมทก็เลยเดินทางไปตรวจแล้วก็ทราบผลก็คือไม่พบเชื้อแม้ว่าตอนนี้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะครับแต่ว่าก็จะขอกักตัวจนครบ14วันตามข้อปฏิบัติการของมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดฮะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้แมทยังบอกอีกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาแมทเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะคะเว้นอย่างเดียวค่ะคือตอนทานข้าวหรืออยู่กับครอบครัวในบ้านเท่านั้นแต่ก็ยังล้างมือนะคะก่อนทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยเรื่องการป้องกันเนี่ยเธอก็ป้องกันแล้วก็ระวังตัวเองอย่างเต็มที่นั่นเองก่อนที่จะออกมาขอโทษนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำใหตกใจกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคราวนี้หลังจากแมทพิรณีไปแล้วอีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับที่ก็ต้องอัปเดตอาการด้วยเช่นกันแต่ถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะคุณครับผมถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะเป็นข่าวดีนะฮะเรื่องราวของแพนเค้กเขมรนิดนะครับผมหลังจากเข้ารับการรักษาโควิดนะฮะเกือบทั้งครอบครัวตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้แพนเค้กคุณแม่รวมไปถึงน้องสาวนะครับผมก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ข่าวนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมเพราะว่าเป็นการเสนอผ่าน IG Story ของพัชชาก็เป็นน้องสะใภ้ของแพนเค้กนะฮะใช่นี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะก็คือน้องพัชชาเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายไว้ว่าสารวัตรหมีนะคะแล้วก็คุณพ่อของแพนเค้กเนี่ยเขามารับกลับบ้านส่วนตัวพัชชาเองเนี่ยก็กับหลานสาวตัวน้อยยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกประมาณสัก3วันค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะให้หายใจหายคอกันบ้างนะคุณครับผมนี่อัปเดตเรื่องราวของโควิดมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนนะคะเรื่องราวโควิดก็ยังคงอยู่กับพวกเราดังนั้นเราก็เลยเอาเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตแต่ตอนนี้ขอพักหายใจหายคอมีไหมคะพี่เต๋อเรื่องของโควิด-19ก็เฝ้าระมัดระวังกันต่อไปนะครับผมคราวนี้เป็นเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าดีค่ะนะฮะเรื่องของสถานะคนมีแฟนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครออกมาพูดถึงเรื่องคนมีแฟนหรือว่าใครที่มีแฟนมีคู่เนี่ยก็มักจะมีคนไปถามกันว่าเอ๊ะตกลงพร้อมหรือเปล่าจะแต่งงานเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับผมเรามาถามคนนี้บ้างดีกว่าพีคภัทรสยาไม่ถามไม่ได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆครับผมนับนิ้วดูแล้วคุณเพ้อแป๊บๆนะคะสำหรับความรักกับหนุ่มมาเซอร์คุณตอสินะนะคะเข้าปีที่4เรียบร้อยแล้วโอ้เร็วมากเลยซึ่งเขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าเห็นเซอร์ๆอย่างเงี้ยโอ๊ยแอบหวานนะคะเขามีการแบบว่าช่วยเหลือร้านต่างๆที่ตอนนี้เค้กเขากำลังทำละพีคกำลังทำร้านเค้กอยู่ใช่ไหมคะหนุ่มตอสเขาก็เข้ามาช่วยแต่พอถามถึงเรื่องสถานะหัวใจว่าแต่งหรือเปล่าพีคบอกว่ายังไรวี่แววค่ะพี่ อีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงนะใช่ยังไม่รีบแต่ว่าพีคบอกว่าอยากมีลูกนะครับเพราะว่าปีนี้ก็32แล้วนะครับผมแล้วก็เคยวางแผนเอาไว้คือคิดว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยก็น่าจะมีช่วงอายุ34ถึง35ค่ะแล้วก็ถ้ามีเนี่ยขอเป็นแบบลูกแฝดเลยดีกว่าชายคนหญิงคนอะไรอย่างนี้ก็คือตั้งครรภ์ทีเดียวคือมีเบบีครั้งเดียวก็คือเรียบร้อยเลยแต่จริงก็แอบเข้าใจนะเพราะว่าในมุมผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยคลอดลูกครั้งเดียวเจ็บครั้งเดียวซึ่งพีคบอกว่าอันเนี้ยด้วยความตั้งใจเพราะว่าคุณแม่ของพีคเองเพิ่งรู้เหมือนกันเป็นฝาแฝดพีคก็เลยคิดว่าเห็นร่างเล็กๆแบบนี้นะคะหนูแรงเยอะนะพี่หนูว่าคิดว่าหนูเอาอยู่พอโดนถามอย่างนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่แต่งงานก็เลยต้องมีประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนมักจะพูดถึงกันตอนนี้เรื่องของการฝากไข่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ก็เข้าใจค่ะว่าทำไมหนูถึงคิดประเด็นนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีการแพลนเรื่องมีไว้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ไปฟังจากปากของพีคกันเลยดีกว่าค่ะอยากมีลูกอยากเลี้ยงลูกอยากมีลูกแฝด อะไรอย่างเงี้ยแม่พี่ก็จะพูดว่าดีแม่แบบเหมือนมีแฝดน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วบอกกับคุณแม่พี่ก็เป็นแฝดด้วยนะคะพี่ก็ตรวจแบบสุขภาพตลอดแล้วพี่แบบร่างกายดีมากอันนี้คือผลแบบที่ตรวจนะคะแล้วก็บอกว่าเราอาจจะแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราแบบอึดนะแรงเยอะแล้วก็บอกจริงๆคือแบบเหมือนค่อนข้างดีดอะแบบพลังเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อให้เป็นแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะพี่ตั้มมีหลานพี่ตั้มจะแบบไม่กล้าอุ้มเวลาเป็นทารกเพราะหนึ่งคือเราก็อาจจะแบบกลัวแบบน้องตกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยังเป็นแบบว่าเหมือนยังอาจจะไม่ถนัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอ่อนโยนนะซีส วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับเพลงล่าสุดจากซินซิงคูล่านะคะนั่นคือฉันจะทำเพื่อเธอซึ่งงานนี้นะคะซินเขาออกมาบอกเองด้วยว่าเรื่องเบื้องหลังช่วยถ่ายทำ MV เองด้วยนะจัดการเองเลยอาจจะต้องติดตามได้ภาพสวยมากจริงๆค่ะ